ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME สร้างอาชีพทีวีสนับสนุนโดยนิตยสาร SME สร้างอาชีพช่วยให้คุณมีธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ SME สร้างอาชีพกับช่วงนี้ธุรกิจน่าลงทุนนะครับแน่นอนครับในสัปดาห์นี้คิงจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจที่เรียกได้ว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านไหนที่ติดตามรายการของเราเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเรามีการไปสัมภาษณ์นะครับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเรียลครีมนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนก็เป็นกระแสที่มาแรงกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะไปเหนือไปทางใต้เลยหลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับแล้วก็เรายังไม่เคยได้รู้จักกับผู้บริหารของแบรนด์นี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับในสัปดาห์นี้คิงก็ได้รับเกียรติจากผู้บริหารนะครับจากแบรนด์เรียลครีมนะครับคุณสิริขวัญคำเกิดเราจะมาทำความรู้จักกับเธอมากขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นนี่ก็คือเป็นเจ้าของเป็นกรรมการผู้จัดการเลยใช่ค่ะเป็นเจ้าของเรียลครีมเลยค่ะครับแน่นอนคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยหลายๆท่านทำธุรกิจกว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าตอนนี้ยังไม่คิดที่จะเริ่มเลยเจอปัญหาวันนี้จะมาคุยกับคุณขวัญกันได้ค่ะก่อนอื่นเป็นมาตอนเด็กชีวิตวัยเด็กของเราเกี่ยวพันกับธุรกิจอะไรไหมครับจะบอกว่าชีวิตเป็นลูกแม่ค้าตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะตอนเด็กๆเนี่ยจะบอกว่าครอบครัวเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนครับเดี๋ยวพูดแล้วน้ำตาจะซึม จะบอกว่าแม่ค่ะขายไอศกรีมตั้งแต่เล็กๆค่ะครับผมแล้วก็พ่อก็มีอาชีพเป็นนักการพะโลงครับคือเราจะเห็นครอบครัวเราแบบสะอึกสะอื้นดูสิครับเราจะเห็นครอบครัวเราลำบากมาตั้งแต่เล็กค่ะครับก็คือลำบากแล้วทีนี้เราเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งฉันจะต้องเรียนจบออกมาจนเป็นนักธุรกิจหรือว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับคิดว่าตัวเองเรียนจบมาจะไปทำอะไรคิดง่ายๆแค่อยากให้พ่อกับแม่สบายครับก็เรียนหนังสือไปด้วยตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ตอนเด็กนี่แบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างมีการทำงานช่วยไหมครับโอ้ยจะบอกว่าหาเงินคือช่องทางไหนที่สามารถหาเงินได้ไปหาหมดตอนนั้นมีเก็บถั่วแล้วก็อะไรนะคะขูดข้าวโพด คือทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันได้เงินแล้วก็เอามาช่วยเตี่ยกับแม่ได้ไงครับเราผ่านอะไรมามากมายหลายอย่างทั้งชีวิตสมัยเรียนสมัยเด็กมาจนมาถึงคำว่าเรียลครีมเนี่ยเป็นไปมายังไงบ้างคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนค่ะว่าก่อนหน้านี้ขวัญทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือแต่เนื่องด้วยธุรกิจมือถือตอนนั้นนะคะค่อนข้างที่จะซบเซาแล้วก็คือค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยมีลูกค้าต่อเนื่องและบวกด้วยคือขวัญได้แฟนต่างชาติเนาะแล้วแฟนต่างชาติขวัญหน้าตาค่อนข้างดีแล้วคนที่เขามาซื้อมือถือค่ะเขาก็จะพูดแบบซุบซิบกันเรื่อยเลยว่าเฮ้ยทำไมแบบคนนี้เลือกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเลือกเรา อะไรอย่างงี้ก็ประมาณว่าเชิงเราน้อยใจแต่เขาหน้าตาดีแล้วทำไมมามีแฟนเป็นเราคือมาพูดแบบนี้บ่อยมากจนรู้สึกแบบทำไมคือแบบเราไม่สวยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน่อยหงุดหงิดบ้างใช่ฉันไม่สวยหรอใช่ไหมอะไรประมาณนั้นคือแบบแกมาพูดแบบหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบสูงอายุหรืออะไรก็ช่างคือจะซุบซิบกันบ่อยมากจนเรารู้สึกว่าเอ้าหน้าตาเราก็ไม่โอเคเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเปิดในอินเทอร์เน็ตไปเสิร์ชหาคำว่าหน้าขาวใสผิวสวยทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเปิดเจอรับสร้างแบรนด์นี่ค่ะคือเป็นที่นะที่มาของการที่จะมาเริ่มเป็นเรียลครีมเอาละครับจากวันนั้นมาเราก็เลยมีแบรนด์ที่มีชื่อว่าเรียลครีมแล้วจุดเริ่มต้นของเรียลครีมในท้องตลาดเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่วันนั้นมาคือจะบอกว่ามันเกิดจากความฟุกค่ะ คือเรียลครีมเนี่ยได้ลงใน Facebook ตั้งแต่แรกๆคือตอนนั้นไม่มีคนขายใน Facebook มากนะครับเราถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยด้วยซ้ำของโลกออนไลน์ครับเราโพสต์ขายไม่กี่วันเนี่ยค่ะภายในสินค้าที่เราสั่งมาสต็อกแรกนะคะคือหมดภายในไม่กี่วันอันนี้คือความฟุกของเรียลครีมมากๆครับก็คือเป็นไปด้วยความฟุกเลยคือจะบอกว่าตอนนั้นขายปีกด้วยนะคะไม่ได้เอามาขายส่งด้วยคือเขาเห็นว่าเราเปลี่ยนจริงเรามีการรีวิวด้วยตัวของตัวเองถ่ายรูปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรขึ้น Facebook สม่ำเสมอแบบโพสต์เพ้อเจ้อกับ Facebook ตลอดเวลาว่าเฮ้ยฉันใช้ครีมตัวนี้อยู่นะ
ฉันผิวเป็นอย่างนี้นะคือแบบว่าเพ้อเจ้อคนเดียวนี่ต้องพูดเลยครับแล้วก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์เพื่อนร่วม Facebook ด้วยแต่ก็มีรายได้ก็ขายได้คือเขาก็สั่งกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะครับใช่แล้วทีนี้ระยะเวลาจากตรงนั้นมาจนกว่าจะประสบความสำเร็จถึงขั้นที่ว่าประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยมีอุปสรรคอะไรมั้ยครับในการทำธุรกิจคือจะบอกว่าทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วค่ะก็ได้ลองผิดลองถูกกับครีมจำนวนเยอะมากๆนะคะบางสินค้าเนี่ยเราสั่งมาโอเวอร์เกินสต็อกก็เกิดการเสียหายเน่าเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหมดอายุก่อนที่จะขายหมดอันนี้คือการเสียหายที่ใหญ่หลวงที่สุดตอนนั้นท้อไหมครับหรือคิดว่าจะเลิกทำเลยไหมครับมันก็มีอยู่แล้วค่ะมันก็มีท้อบ้างที่จะแบบว่ามันจุดพีคเลยค่ะถึงกับนั่งร้องไห้เลยไม่อยากทำแล้วมันโดนหลายสิ่งหลายอย่างมากๆค่ะนอกจากของเสียหายตัวแทนคือตัวแทนมีปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาไปให้แล้วมาลงที่เราใช่ใช่ตัวแทนมีปัญหากับลูกค้าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมารุมเร้าที่เราหมดเลยเราแบบณวันนั้นขวัญบอกกับแฟนเลยว่าขวัญจะเลิกทำแล้วเหนื่อยมากด้วยใช่ไหมครับขวัญจะเลิกทำเรียวคีมแล้วทีนี้อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เราผ่านอุปสรรคแล้วก็ไม่ท้อแล้วก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้ตัวแทนพูดว่าถ้าเจ๊เลิกพวกเราจะอยู่ยังไงครับก็คือมันมีบางกลุ่มที่ขายได้อยู่แล้วพอเขาพูดมาอย่างนั้นเราคิดยังไงบ้างเขาลาออกจากข้าราชการครับเพื่อที่จะมาขายเรียวคีมบางคนเป็นครูอยู่ลาออกจากครูมาขายเรียวคีมเต็มตัวครับบางคนรับราชการแล้วก็มาขายเรียวคีมเต็มตัวแล้วเขาก็พูดกับเราว่าถ้าเจ๊เลิกพวกผมทำยังไงพวกหนูทำยังไงก็เลยเกิดแรงฮึดอีกรอบครับทีนี้เราก็เริ่มจากที่เราเจอปัญหามาเยอะๆมันทำให้เรารู้สึกแกร่งขึ้นเพราะว่าเห็นปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจากวันนั้นที่เล่ากันมาจนถึงตอนนี้เรียวคีมเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักแล้วก็ดังมากๆด้วยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านนั่งฟังพี่ขวัญมาก็อยากจะรู้เคล็ดลับในการที่จะบริหารงานของพี่ขวัญพี่ขวัญมีไอเดียแล้วก็มีเคล็ดลับยังไงบ้างครับจะบอกว่าเคล็ดลับของเรียวคีมทุกวันนี้นะคะก็คือเรียวคีมเนี่ยพัฒนาไม่หยุดยั้งพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็มีการต่อยอดสินค้าซึ่งตอนแรกก็มีแค่ผิวหน้าแล้วก็มาผิวกายปัจจุบันนี้เรียวคีมครอบคลุมไปถึงอาหารเสริมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยก็ว่าได้ครับก็คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คือการพัฒนาสินค้าแล้วก็พัฒนาแบรนด์ของตัวเองอยู่เสมอใช่แล้วทีนี้คิงเชื่อว่าหลายๆคนในการทำธุรกิจเนี่ยมีสไตล์หรือว่ามีเขาเรียกอะไรนะมีสิ่งที่อยู่ในตัวเองอ่ะพี่ขวัญใช้แนวทางในการบริหารธุรกิจในตัวของพี่ขวัญเองพี่ขวัญคิดว่าพี่ขวัญจะใช้แนวทางไหนครับคือขวัญเองอะเห็นพวกเขาคือคนในครอบครัวของเราสม่ำเสมอคือแบบว่ามองเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันครับผมตัวแทนทุกคนเนี่ยเราให้ความสำคัญประหนึ่งดุจแบบว่าคนในครอบครัวคือตัวแทนทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบอันดับสูงอันดับเล็กคือขวัญให้ความสำคัญทุกคนเท่าเทียมกันหมดอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับหรือว่าเขาเรียกว่าสไตล์ในการบริหารงานคือทุกคนที่เข้ามาทำธุรกิจกับเราก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันเกิดความอบอุ่นแล้วมีสิ่งนึงที่ขวัญมั่นใจว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเสน่ห์ของเรียวคีมคือขวัญมั่นใจว่าสินค้าทุกตัวเนี่ยค่ะเกิดจากการเทสจริงลองจริงของขวัญเองแล้วก็ขวัญใช้ตัวเองเนี่ยค่ะเป็นหนูทดลองทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคครับก็สุดยอดมากเลยนะครับแล้วทีนี้แน่นอนการที่ทุกธุรกิจหรือว่าทุกแบรนด์ทุกผลิตภัณฑ์จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยสิ่งที่มีในตัวของมันก็คือจุดเด่นจุดเด่นหลักๆของเรียวคีมเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับจุดเด่นที่สำคัญของเรียวคีมอีกหนึ่งสิ่งนะคะก็คือตัวสินค้าของเราเนี่ยค่ะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะบอกว่าเรียวคีมของเราเนี่ยค่ะดูแลตัวแทนหรือดูแลคนที่เข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยประดุจคนในครอบครัวก็คือเรารักกันและเราสามัคคีกันมากๆอันนี้ต้องพูดเลยว่าขอเอ่ยปากชมตัวแทนของพวกเรานะคะแล้วก็ครอบครัวเรียวคีมอันยิ่งใหญ่ของพวกเราค่ะว่าได้พูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยจนเป็นบอสใหญ่ของเรียวคีมทุกวันนี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะให้พี่ขวัญเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านซะก่อนคนที่อยากจะเข้ามาทำธุรกิจกับเรียวคีมเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างครับคือก่อนอื่นนะคะจะบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นร่วมทำธุรกิจกับเรียวคีมนะคะคุณต้องซื้อลองไปใช้ก่อน
ขวัญมั่นใจค่ะว่าสินค้าทุกตัวที่คุณซื้อไปใช้หรือคุณได้ลองซื้อไปใช้สักชิ้นหนึ่งนะคะคุณต้องกลับมาแน่นอนนะคะขวัญมั่นใจมากๆว่าถ้าคุณซื้อของขวัญไปใช้แค่ชิ้นเดียวคุณกลับมาทำธุรกิจกับขวัญแน่นอนครับเอาละครับแน่นอนครับพี่ขวัญกำลังจะบอกว่าท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะทำธุรกิจกับเรียวครีมนะครับคุณต้องลองซื้อไปใช้ก่อนเมื่อคุณพอใจแล้วก็กลับมานะครับคุณผู้ชมที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกนะครับจะรู้ว่าเรียวครีมมีความสุดยอดจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเทปนะครับในสัปดาห์หน้าต้องรอติดตามนะครับเราจะพาไปพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์เองรวมไปถึงมีแขกรับเชิญที่เป็นทั้งคนที่เข้ามาทำธุรกิจแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยจะมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับ SME สร้างอาชีพช่วงธุรกิจน่าลงทุนนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรียวครีมแล้วก็ SME สร้างอาชีพครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ